วันนี้พามาแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์นะครับสอทอสองเนื่องจากน้องเนี่ยได้ถูกเอาคลิปไปปล่อยนะครับในโลกโซเชียลหลายช่องนะครับซึ่งเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่ปี65เนื่องจากน้องคบกับแฟนแล้วก็อดีตแฟนนะครับได้มีการถ่ายคลิปเล่นกันซึ่งเป็นคลิปที่ใช้ชีวิตคู่กันนะครับชายหญิงแล้วก็เกิดเก็บคลิปนี้ไว้แล้ววันหนึ่งน้องเกิดจับได้นะครับว่าชายดังกล่าวเนี่ยมีหญิงอื่นก็จะขอเลิกพอจะขอเลิกเสร็จปุ๊บก็ถูกชายดังกล่าวขู่ว่าจะเอาคลิปไปปล่อยนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าให้ลบคลิปนั้นออกซะชายดังกล่าวก็บอกว่าลบไปแล้วพออยู่ดีคืนดีพอมาปี66ก็มีคลิปโผล่ในโลกโซเชียลอีกวันนี้ก็เลยพาน้องมาแจ้งความที่สธ.เพื่อให้ตรวจสอบ IP ของการเผยแพร่คลิปดังกล่าวนะครับก็เคยคบกับผู้ชายคนนึงครับก็ปี65คบกันระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วก็คบกันมีอะไรกันก็คือเหมือนกันบังคับแบบว่าให้เราไม่ให้ถ่ายเสร็จเราก็บอกให้ลบนะขอร้องให้ลบก็คือขอร้องให้ลบพี่ก็มีบอกให้เขาลบตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ก็ไม่ลบจนเลิกกันไปคือต่างไปเลิกกันไปเลยมาเกิดเรื่องคือตอนเดือนพฤษภามาเจอกันอีกทีนึงที่คือตอนนั้นสถานะคือเพื่อนกันมาเจอกันก็บอกว่ามึงอย่าไม่พูดได้ใช่ไหมมึงอย่าคนตีกูนะคลิปมึงยังอยู่แล้วก็เฮ้ยมึงยังไม่ลบอีกหรอเดี๋ยวถ้ามันปล่อยออกไปบุดออกไปอย่างเงี้ยคือเสียหายนะแล้วคนติดตามคือตั้งเท่าไหร่อ่ะก็เนี่ยก็บอกว่ามันลบจนมาเดือนพฤศจิกาคือเกิดเรื่องคลิปที่โดนปล่อยออกมาหนูก็เลยโทรว่าที่ไปคิดคุยหรอกคุยกันก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยก็ไม่เป็นไรปล่อยไม่ปล่อยไม่เป็นไรวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นผู้เอาคลิปนั้นมาโพสต์ในโลกโซเชียลมีการไปปล่อยในโซเชียลอะไรบ้างช่องทาง TikTok ครับ TikTok แล้วก็ทวิตแล้วก็ Facebook กี่คนนะครับที่เราตรวจสอบในเบื้องต้นกี่คนที่มีการตรวจสอบว่ามีการเอาคลิปเราไปปล่อยมันเยอะเนอะมีเอกสารคือแล้วก็คนนี่ตัวคนนี้แล้วก็อวตารแล้วก็พวกที่ไปคอมเมนต์ทำให้เราเสียหายอะไรอย่างนี้ตัวนี้สองเองคือการกระทำอย่างนี้มันเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างก็เบื้องต้นนะครับเข้าข่ายพรบละเมิดนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมเรื่อง PDPA ก็สำคัญอยู่แล้วเรื่องนี้ก็มีส่วนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสธ.2เนี่ยซึ่งกำกับดูแลในเรื่องนี้โดยตรงให้ช่วยลงมาตรวจสอบนะครับว่าผู้ทำความผิดอยู่ที่ไหนเพราะผมว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือในตำรวจไซเบอร์นะครับ